ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับทอดให้เหลืองกรอบนะครับหอมอร่อยและเก็บไว้ได้นานนะครับครับเมื่อเราหิวหรือว่าอยากทานก็นำออกมาทานเล่นนะครับอร่อยนะครับเพื่อนๆครับหรือว่าจะทำเมนูกับข้าวบางอย่างก็ได้นะครับผมนี่ครับแนะนำวิธีการทำง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆการทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับสำหรับต้อม Channel 53นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมาทำกันเลยนะครับนี่เริ่มทำนะครับตั้งกระทะนะครับเอาเม็ดมะม่วงใส่เทลงไปในกระทะนะครับนะครับยังไม่เปิดไฟนะครับแล้วก็เทน้ำมันปาล์มลงไปนะครับน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชสำหรับการทอดนะครับนี่ครับเทลงไปให้ท่วมเม็ดมะม่วงเลยนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงเม็ดใหญ่หน่อยนะครับเรียกว่าเกรด A นะครับเนื้อเต็มนะครับเพื่อนครับนี่ครับเทแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับพักประมาณสัก10นาทีนะครับให้น้ำมันมันซึมเข้าไปในเม็ดมะม่วงนะครับเดี๋ยวสักครู่เราค่อยเปิดไฟนะครับจากนี้ไปเราก็เปิดไฟนะครับสมมุติว่าผ่านมาสัก10นาที20นาทีนะครับเปิดไฟอ่อนๆไปก่อนนะครับนะครับเปิดไฟอ่อนจนน้ำมันเดือดนะครับพอน้ำมันเดือดเราก็เริ่มคนเลยนะครับเอาตะหลิวค่อยๆ คนนะครับคนตลอดเลยนะครับห้ามปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่คือการทอดนะครับผมบางท่านอาจจะถนัดวิธีการอบก็ได้นะครับแต่สำหรับสูตรนี้เป็นการทอดนะครับนะครับจะกรอบแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับยืนคนตลอดเลยนะครับอย่าละมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับผมการทอดถั่วนะครับทอดถั่วหรือว่าทอดเม็ดมะม่วงนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับสังเกตนะครับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าแรงแล้วจะไหม้เลยนะครับเพื่อนๆครับไฟอ่อนอย่างเดียวนะครับไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับห้ามแรงนะครับสำหรับน้ำมันที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้นะครับนะครับนี่ครับเหลืองกำลังดีไม่เหลืองมากนะครับไม่ต้องปล่อยเขาเหลืองมากนะครับเพราะว่าความร้อนของน้ำมันมันยังอยู่ในเม็ดถั่วหรือว่าเม็ดมะม่วงนะครับมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเองนะครับผมทำให้มะม่วงกรอบนะครับเราจะทอดให้เหลืองพอดีนะครับไม่ต้องเหลืองเกรียมนะครับครับอย่าลืมนะครับถ้าเหลืองเกรียมแล้วมันจะไหม้ครับเพราะว่าความร้อนของน้ำมันมันยังอยู่ในเม็ดถั่วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับเหมือนเราทอดกระเทียมนะครับเราจะทอดไม่ให้เหลืองมากนะครับนี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับดูครับดูจากสีถั่วนะครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับจะมีความเหลืองขึ้นนะครับเหลืองขึ้นแล้วนะครับนี่ครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับเป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่แนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมจากนั้นก็เตรียมกระชอนเลยนะครับตักใส่กระชอนนะครับเหลืองประมาณนี้เลยนะครับนะครับเพราะว่าน้ำมันเขามีความร้อนของเขานะครับน้ำมันที่เขาซึมไปในเม็ดถั่วนะครับก็จะไปทำให้ถั่วเขามีความสุกขึ้นนะครับมีความเหลืองขึ้นอีกนะครับให้เสด็จน้ำมันเลยนะครับใส่กระชอนแล้วให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับนี่ครับผมเม็ดใหญ่น่าทานนะครับเพื่อนครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมถาดหรืออะไรภาชนะที่ใหญ่ๆนะครับรองด้วยกระดาษอเนกประสงค์นะครับนี่ครับรองให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็นำถั่วที่อยู่ในกระชอนนะครับเทลงไปนะครับนะครับค่อยๆเทลงไปเลยนะครับเขาเสด็จน้ำมันแล้วครับก็ค่อยๆเทลงไปเพื่อให้กระดาษอเนกประสงค์เขาซึมซับความมันนะครับผมจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับผมค่อยๆเอาตะหลิวเกลี่ยนะครับนี่ครับเหลืองสวยนะครับผมกำลังดีเลยนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับครับกระดาษเขาก็จะซึมความมันจากเมล็ดถั่วออกไปนะครับครับช่วงนี้เราก็เ
ปิดพัดลมผึ่งไปนะครับให้เขาแห้งนะครับหัวมานะครับผึ่งให้เขาแห้งนะครับนะครับพอเขามีความเย็นแล้วนะครับเมื่อเราลองหยิบมาทานดูนะครับก็จะมีความกรุบกรอบนะครับผมข้างในก็สุกด้วยนะครับผมนี่ครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับทำเองนะครับคุ้มเลยนะครับนะครับได้จำนวนเยอะด้วยนะครับนี่ครับสีเหลืองน่าทานมากเลยนะครับกรอบแล้วก็อร่อยนะครับผมเก็บไว้ในโหลแก้วนะครับนะครับครับปิดฝาให้แน่นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราจะทานเราก็ค่อยๆเอาออกมาใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ทานนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับอย่าลืมนะครับแล้วเพื่อนๆอยากจะทำเมนูอะไรก็ทำได้เลยนะครับสำหรับเมนูส่งท้ายวันนี้ก็จะเป็นเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับนี่ครับน่าทานนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูในคลิปการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงของผมย้อนหลังได้นะครับผมนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมต้อมชาแนล53นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับการทำอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับแต่ละวันก็จะบอกเคล็ดลับการทำอาหารแต่ละเมนูให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ